สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดู อาคารที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะว่าตั้งอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือเป็นที่เก็บคัมภีร์นะคะในยุคหนึ่งของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะได้ถูกโปรดเกล้าให้สร้างสถานที่เก็บคัมภีร์ที่ซึ่งเราเคยเห็นในลักษณะที่เก็บคัมภีร์แบบนี้จะสร้างในอโรคยาสารอันนี้จะถือว่าเป็นหลังใหญ่มากนะคะต้องได้รับพระกรุณาโปรดเกล้านะคะมีเจตนาที่จะให้สร้างนะคะแต่ท่านไม่ทรงที่จะให้ทำลายตัวองค์พระสาทให้ดัดแปลงเป็นรูปเหมือนตามที่พระองค์ต้องการนะเอาไว้ยังไว้คงเดิมแต่อาคารหลังนี้นะคะได้ถูกการสร้างขึ้นมานะคะเพื่อเป็นที่ประทับพระอโวโลกิเตศวรแล้วก็เป็นที่เก็บนะคะสิ่งของในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแบบมหายานนะคะเนาะท่านอยู่ในถ้ำกลางอาคารแห่งนี้อยู่ด้านบนภายในขององค์ปราสาทพนมรุ้งนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้ก็คือปราสาทพนมรุ้งเป็นคติแบบศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันค่ะว่าด้านในนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ